ณตอนนี้นะครับที่คิดว่านักเตะของเราเนี่ยสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทำการบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดบกพร่องจุดอ่อนทั้งหลายทั้งมวลที่เราเก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็พี่คิดว่าเกมการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับนะก็บอกน้องๆว่าเราจะเล่นเต็มที่เล่นด้วยความสนุกเล่นด้วยความไม่กดดันเพราะว่านะในแต่ละทีมที่อยู่ในกลุ่มเราค่อนข้างแข็งนะครับแต่เราก็จะไม่ประมาทหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะชนะต้องชนะด้วยแทคติกวิธีการเล่นนะครับแต่ถ้าเราจะแพ้ถ้าเราได้เตรียมความพร้อมมาแล้วดีที่สุดแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยเด็กทุกคนนะครับมีความพร้อมนะครับการเยือนคิงฟาฮัด2ครั้งหลังคุณนี่อาจคือพี่ไม่ได้สนใจสถิติที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นชุดใหม่มันเป็นนักเตะใหม่แล้วเป็นบรรยากาศนะพี่คิดว่าครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชาติที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่พักการกินหรือการเดินทางทุกอย่างรวมถึงยุทธวิธีต่างๆนะครับการที่เราได้ข้อมูลของคู่ต่อสู้เองฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับเด็กเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องลงไปทำหน้าที่ฉะนั้นเนี่ยผลออกมายังไงเนี่ยเราสามารถยอมรับได้ทั้งหมดเพราะว่าอะไรเราเตรียมความพร้อมดีนะครับจริงๆอย่างที่บอกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์หน้านะครับแล้วก็10เองหรือ8เองจริงๆหลายๆคนนะครับก็คือเราไม่โฟกัสอยู่ที่คนใดคนหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ทีมเวิร์คของเราเป็นหลักนะครับทุกคนสามารถลงไปทดแทนกันได้หมดใน23คนฉะนั้นเราจะไม่ให้ความสำคัญกับคนใดคนหนึ่งแน่นอนคนที่เป็นคีย์แมนเนี่ยนะเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ย90นาทีเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจแท็กติกวิธีการ